สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะลิจะพามารู้จักกับน้องคนหนึ่งนะคะเป็นคอลลาเจนแท้บริสุทธิ์มาก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 เลยนะคะซึ่งทานง่ายลื่นคอมากๆเลยค่ะอยากรู้จักกับน้องเขาแล้วใช่ไหมคะงั้นตามไปดูเลยค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตึ้งลิต้าคอลลาเจนเพียวนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีค่าโปรตีนสูงถึง 99.8% เมริกุลมีขนาดเล็กมา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 กซึ่งดีมากมากเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราดูดและซึมซับเขาได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะคอลลาเจนตัวนี้นะคะสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกมาก wow. แถมตัวนี้นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดปลอดภัย 100% แน่นอนจ้ะและที่สำคัญที่ชอบมากๆอีกหนึ่งอย่างคือทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะจ๊ะและตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนแท้ๆที่มาจากฝรั่งเศสด้วยนะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านนะคะผิวไม่สม่ำเสมอผิวคล้ำนะคะตัวนี้ช่วยได้ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนและรวมไปถึงนะคะเขาเนี่ยก็ยังจะช่วยดูแลเส้นผมของเราให้แข็งแรงและเงางามค่ะรวมไปถึงเล็บของเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยก็เปล่งปลั่งอย่างที่บอกหน้าเด็กลงผิวดูแบบเด้งเด้งเด้งอิ่มน้ำอะไรประมาณนี้ช่วยไปเติมน้ำให้กับผิวของเรานะคะและที่สำคัญนะคะใครที่แบบว่ามันยังเข้าไปช่วยเติมน้ำในกระดูกให้แบบใครที่แบบเวลาเดินแล้วมันรู้สึกก็เก๊กก็เก๊กอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ทานบ่อยๆนะคะก็จะช่วยเรื่องของกระดูกด้วยนะคะและลิต้าของเราตัวนี้นะคะ1กล่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกระปุกแบบนี้ซึ่งมีคอลลาเจนเพียวๆอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเป็นผงขาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่เอาให้ดูก่อนนะเป็นผงขาวๆแบบนี้เลยนะละเอียดมากนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้มีช้อนมาให้ด้วย wow. บางยี่ห้อไม่ให้ช้อนมานะจ๊ะแต่ว่านี่ให้ช้อนมาเลยและเขาบอกเลยว่าช้อนตัวนี้เท่ากับ 5,000 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าอลิเคยบอกไปทุกคลิปเกี่ยวกับการทานคอลลาเจนเลยร่างกายคนเราเนี่ยสามารถที่จะรับคอลลาเจนได้เพียงแค่ 10,000 มิลลิกรัมเท่านั้นบางแบรนด์ทำออกมาเกินเนี่ยก็ดูก็ซึมซับได้แค่ 10,000 เท่านั้นละค่ะและตัวนี้ที่ทำมา 5,000 เนี่ยก็เหมาะกับแบบสำหรับคนที่อยากจะดื่มเครื่องดื่มตอนเช้าทีเย็นทีกลางวันหรือก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใส่ได้เลยเช้า1ช้อน 5,000 ละหรือว่าจะเป็นช่วงก่อนนอนอีก1ช้อนก็ 5,000 เท่ากับ 10,000 มิลลิกรัมหรือจะเหมือนอลิเลยตอนเช้าเลยคือดีมากช่วงท้องว่างคือดีซึมซาบดีสุดๆก็ใส่กับกาแฟเลยนะคะ2ช้อนค่ะก็เท่ากับ 10,000 มิลลิกรัมแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวอลิจะพาไปชงให้ดูกันนะคะว่าชงง่ายขนาดไหนค่ะไปดูเลยนี่นะคะลิก็ชงกาแฟมาแล้วนะคะ1แก้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวอลิจะใส่ผงคอลลาเจนเข้าไป2ช้อนคอลลาเจนเพียวตัวนี้1ช้อน 5,000 มิลลิกรัมของเขาเนี่ยเท่ากับเรากินคอลลาเจนเม็ดถึง10เม็ดเลยเด้อซึ่งดีกว่าเยอะมาดูวิธีการชงกันเลยค่ะตัวนี้นะคะลิต้าคอลลาเจนเพียวนะคะตัวนี้แนะนำว่าควรที่จะไปรองไปสอยไปทานกันค่ะเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะสรรพคุณดีๆสกัดดีๆมาแล้วนะยังไม่พอยังมาจากเป็นคอลลาเจนแท้จากฝรั่งเศสและที่สำคัญมีความปลอดภัยมั่นใจได้เพราะว่ามีเลขจดจงแจ้งรวมไปถึงอย.รับประกันความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะและตัวนี้นะคะ1ช้อนเท่ากับ 5,000 มิลลิกรัมอย่าลืมนะคะร่างกายของเรารับได้ 10,000 มิลลิกรัมที่สำคัญทานตอนท้องว่างดีที่สุดและตัวนี้นะคะแนะนำค่ะที่อยากทานเพียวๆค่ะสามารถที่จะทานได้นำผงคอลลาเจนของเขาเทลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำเพื่อที่ไม่ทำให้คอลลาเจนจับตัวเป็นก้อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันลาไปก่อนแล้วจะทิ้งที่อยู่การติดต่อเอาไว้ด้านบนนี้แล้วก็ใครที่ซื้อมาลองแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลิขอตัวลาไปก่อนแล้วกับน้องลิต้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย